สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับขนาดภาพก่อนถ่ายในเครื่องโทรศัพท์ huawei y เก้ามาเอาไว้สักหน่อยเดี๋ยวก็หาว่าไม่บอกอันนี้เข้าไปในกล้องอ่าเราเข้าไปในกล้องนะอ่าเข้าไปในกล้องปับ๊บก็จะเห็นว่ารูปถ่ายโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นขนาดสี่ต่อสามเนาะอืมเราปรับขนาดอะไรได้บ้างเออบา,บางยี่ห้อก็มันหลากหลายยี่ห้อนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างเราก็ จะปรับยังไงไปตั้งค่าเลยพี่เวลากดเนี่นะแนะนําว่าอย่าไปกดกลางแจ้งมากเพราะมันจะมองไม่เห็นมันจะมองไม่ค่อยเห็นเออกดลงไปแล้วเราก็มากดนี่ความละเอียดของภาพแตะลงไปตรงนี้เขาก็จะมีให้คุณเลือกอัตราส่วนของรูเลนเนี่โดยปกติมันเป็นสต่อสามจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขข้างหลังเนี่ยมันเป็นสิบามล้านพิกเซลอ่าพอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นสิบล้านพิกเซลก็คือขนาดของภาพมันจะเล็กลงเพราะมันตัดภาพไงมันตัดให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดเป็นแบบสิบแปดต่อเจ็ดต่อเก้าแของพี่เขาเนะี่ยนะสิบสปดจุดเจ็ดชเออนั่นแหละสิบแปดจุดเจ็ดต่อเก้าก็จะเหลือแค่แดล้านพิกเซลคือมันจะลดลงมากคือมันจะอเรียกอะไรดีอะ ก็รูเลนเป็นสี่ต่อสามพี่อยากได้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องตัดภาพไปพี่ไงตัดปั๊บขนาดภาพมันก็เล็กลงเรื่องธรรมดาถ้าอยากจะเอาขนาดไหนก็มาติ๊กให้เป็นสีฟ้าตรงนี้ข้างหลังขึ้นมานี่กดจึกลงไปแล้วกดย้อนออกมาคุณก็จะถ่ายภาพก็จะเห็นว่ามันเต็มหน้าจออ่าเห็นไหมมันมันเต็มเต็มหน้าจอเลยอ่าพี่ประมาณนั้นแหละนะ,ะมีให้เลือกแค่นี้ ไม่มีสิบกต่อเก้าเลยไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีมมอ,อนะ <c oughs> เลือกไว้ทีต,ตาตามันดีแล้ว <c oughs> สำหรับผมนะผมว่างั้นนะ่ะอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้มันได้แค่นี้พี่มันได้แค่นี้จริงๆโอมไม่ค่อยมีอะไรหลากหลายเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะ <c oughs> เขาก็บอกขนาดของบ้านนะบางยี่ห้อไม่บอกว่า มันกีล้านะพิกเซลนะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ยี่ห้อนี้ก็มีอธิบายขั้งเรามาหน่อยก็ดีจะได้เข้าใจไงเออนะอันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้แหละหรับการปรับขนาดภาพในเครื่องหัวเว่ยไวเก่าแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ